อันนี้อะค่ะพี่น้องถ้าแนมเพิ่นเผลอเนี่ยมันสิคือแค่หลอดปลาแต่ว่านี่บ่แม่นแค่หลอดปลาเด้ค่ะเพิ่นสิถอนให้เบิ่งนี่อันนี้เป็นลักษณะของหากนะคะบ่แม่นลักษณะของหัวนะคะแค่หลอดปลามันบ่มีหัวแต่ว่าคือมันก็มีหัวแต่ว่าหัวมันสิบ่ใหญ่คือแค่หลอดที่ปลูกนะคะแต่ว่ามันก็สิมีลักษณะที่เป็นหัวแต่นี่คือลักษณะของหากนะคะลำต้นมันเนี่ยจะเป็นสีแดงก็มีขนนำนะคะแล้วก็มันก็สิสูงได้กว่านี้นะคะมันสิหญ้าเป็นป่องๆสูงขึ้นไปนะคะนี่แนมเพิ่นๆเนี่ยมันสิคือแค่หลอดปลาแต่ว่าบ่แมนถ้าอยากบ่แน่ใจบ่นี่เป็นเฮมล็อกบ่เด้อจ้ะอันนี้นะคะกินมันเนี่ยสิบ่คือแค่หลอดเลยนะคะสิบ่คือแค่หลอดเลยนะคะกินมันเนี่ยสิบ่คือแค่หลอดเลยสิบ่มีกินผักเนี่ยกินมันสิเขียวใบมันสิเขียวนะคะนี่ใบสิเขียวอันนี้บ่แม่นแค่หลอดปลาต้องระวังนะคะต้องระวังนะเหม็นมันเขียวมันเขียวเดี๋ยวสิเอาแค่หลอดปลาให้เบิ่งนะคะเดี๋ยวสิให้เบิ่งเดี๋ยวสิตัวนี้นี่ค่ะแค่หลอดปลานี่แค่หลอดปลาหัวมันนี่มันสิบ่แม่นหากมันก็หากค่ะแต่ว่าเป็นหากที่ลักษณะมีหัวนะคะเนี่ยใบมันก็สิเป็นลักษณะแบบนี้แล้วดมเบิ่งสิไปกินแค่หลอดพืชต้นนี้นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนพืชต้นนี้นี่เป็นพืชที่เพื่อนๆต้องระวังให้ดีนะคะมันเป็นพืชที่ขายแค่หลอดปลานะคะแต่ว่ามันบ่แม่นแค่หลอดปลาเด้อจ้ะต้นนี้นี่อาจจะเป็นบ่เป็น Python Hemlock ก็สิเป็น Water Hemlock นะคะแต่ว่าทั้ง2แบบก็เป็นพืชที่มีพิษนะคะมันเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับแครอทนะคะเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับแครอทปลาแต่ว่ามันแต่ว่าตัวนี้สิเป็นผิดแต่แค่หลอดปลาบ่เป็นผิดนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆมาเบิ่งลักษณะดอกของมันก่อนดอกของมันสิเป็นสีขาวแล้วก็สิหน้าตัดมันสิเป็นโค้งๆนะคะแต่ว่าแค่หลอดปลามันสิตรงกันไปเลยถ้าญาติยังบ่ท่านเห็นดอกแค่หลอดปลานะคะถามันอยู่นะคะแล้วก็ลำต้นของมันเนี่ยค่ะลำต้นของมันเนี่ยลำต้นของมันเนี่ยสิบ่มีขนนะคะแล้วก็สิมีแดงเหลืองสีม่วงๆแบบนี้ลำต้นมันสิบ่มีขนเลยมันสิเกี่ยงมันร้อนเลยนะคะแต่แค่หลอดปลาเนี่ยลำต้นมันสิมีขนนะคะนี่ใบมันก็สิคล้ายๆกันใบมันสิคล้ายๆกับแค่หลอดปลาแต่ว่ามันก็มีความแตกต่างกันอยู่นะคะใบแค่หลอดปลามันสิเป็นเสียวๆหลายกว่านี้นะคะถ้าทอนขึ้นมาแล้วมันสิเป็นแบบนี้แต่ว่ากลิ่นมันเนี่ยสิบ่แม่นกลิ่นแครอทเด้อค่ะพี่น้องมันสิมีกลิ่นของมันนะกลิ่นมันแห้งนํานะคะอุ๊ยหัวมันคือหัวแครอทเลยอะคล้ายๆกับแครอทปลานะคะนี่เบิ่งลําต้นมันสิบ่มีขนเลยนะนี่ก็เบิ่งใบนี่ดอกมันกลิ่นมันสิบ่มีกลิ่นแครอทเด้อค่ะแครอทนี่สิมีกลิ่นของแครอทอันนี้มันสิเป็นกลิ่นมันฉุนแห้งอ่ะระวังนะคะตัวนี้นะหากมันสิมีกลิ่นคือยามองอ่ะค่ะกลิ่นคือยามองใบมันนี่โอ้ยใบมันก็สิคิ้วนะคะปวดหัวเลยดมน้อยเดียวอันนี้กินมันแห้งคือยามองสิบ่มีกินแค่หลอดได้เลยค่ะทั้งดอกทั้งใบนะคะ
นะมันโมเมนต์แค่หลอดนะคะ